การที่นัทพลเป็นเพื่อนสนิทของผมแล้วก็เขามายืนกั้นระหว่างผมกับเงิน5ล้านเนี่ยไม่ว่าเพื่อนหรือว่าใครก็ช่างครับถ้าขึ้นบนเวทีแล้วยังไงก็ต้องต่อยกันครับก็กระยอดแสงไกลเป็นบทพิสูจน์ของผมมีความกดดันครับมั่นใจมากครับก็มาที่นี่ก็เพื่อพิสูจน์ว่าผมคือแชมเปี้ยนในรายการนีกดดันมีอยู่ข้างในเยอะเพื่อนรักกันก็ไม่อยากให้ใครต้องเจ็บด้วยกันทำไมต้องมาต่อยกันในรอบอย่างนี้รู้จะทำยังไง
่อไปยกศอกออกอาวุธเลยออกอาวุธออกอาวุธออกอาวุธเอ้ยไม่ล้มลงไงไม่ล้มดีกว่าโดนหมัดแล้วล้มสดนะระวังเน้นออกขวาออกไปเลยไม่ออกตามันเล็บไปเคียวคือว่าให้จังหวะนะได้จังหวะทางไหนได้ได้ป่ะเอาเต็มที่เลยไม่ค่อยแรงหน่อยคุณพ่อเขาเกรงผมหรือเปล่าผมไม่ทราบครับแต่ผมเอาเต็มที่เลยครับสุดเศร้าที่แรกต่อยกับเพื่อนเองครับแล้วก็ดีใจด้วยทั้งเศร้าทั้งดีใจรู้สึกอย่างมากครับที่ทำให้ค่ายมวยและพ่อแม่ภูมิใจครับเราจะทำหน้าที่ให้ดีสุดเพื่อเป็นไทยเสียดายที่สุดคือต้องมาต่อยกับเพื่อนถ้าเปลี่ยนมาได้ไม่อยากต่อยกันในรอบแรกอยากต่อยกันในรอบชิงมากกว่าสู้ดีครับเดี๋ยวเจอกันเมืองไทยสู้ดีเพื่อนดีการชกกับเพื่อนได้ชนะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับมิตรภาพยังอยู่เหมือนเดิมส่วนที่ผมจะคิดถึงน้อยสุดวันที่ผมแพ้ในวันนี้ผมจะไม่นึกถึงมันเพราะว่าเราได้ต่อยกับเพื่อนรักเราก็ขอโทษพ่อกับแม่ซึ่งผมไม่ได้ฟ้าแชมป์ไปให้จากโชคไฟนี้แล้วผมก็จะกลับไปซ้อมมวยเพื่อชกมวยไทยต่อไปนี่นะครับแล้วก็อยากจะขอให้เพื่อนซึ่งเป็นยอดสัญญาเพื่อรักผมขอให้เขาตั้งใจครับขอให้เขาได้แชมป์กลับมาเพราะว่าผมจะรอเขาที่ค่ายครับระหว่างเพื่อนกับเงินคิดว่าเพื่อนหาซื้อได้ยากนะครับเงินถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังหาได้อีกเยอะครับ